รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงเช็คลิสต์เบลไปไหนเนี่ยถูกที่แล้วนะมาแล้วอ้าวพี่เบลอุ้ยทำไมเธอเปลี่ยนเสื้อมาทำไมเนี่ยเปลี่ยนเสื้อตัวนี้มันเหม็นจริงเหรอจริงเหม็นใช่ไหมพอดีว่าเมื่อวานอ่ะมันฝนตกใช่ป่ะแล้วพี่ตากเสื้อตัวนี้เอาไว้แล้วมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยแห้งต้องไปซักใหม่เลยนะก็ต้องมีกลิ่นอับนิดนึงพูดถึงเรื่องของกลิ่นเนี่ยสำคัญมากนะพี่เบลถ้าเกิดว่าเนี่ยหน้าตาสวยๆแล้วก็มีกลิ่นตัวแรงเนี่ยก็ไม่ไหวนะจริงๆเพื่อนพี่ก็มีนะบางคนแบบหน้าสวยมากแต่ว่าแอบมีกลิ่นตัวแล้วก็ไม่ค่อยกล้าบอกเขาอ่ะท่านอะไรดีอ่ะใช่ไหมใช่ก็มีวิธีป้องกันนะพี่เบลไม่ให้เราแบบมีกลิ่นตัวเยอะๆแรงๆอะไรเงี้ยอันดับแรกเลยเริ่มจากการอาบน้ำนั่นเองปกติอาบน้ำละกี่ครั้งสองครั้งดีมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ถูเท่าไหร่นะหรอบางวันมีแปะไหมแปะแบบว่านี่ขี้เกียจอาบแปะไว้ก่อนอาบครั้งเดียวพออะไรเงี้ยเอาจริงๆผู้หญิงอย่างเราเนี่ยบางทีขับบ้านดึกๆก็ขี้เกียจอาบมีเหมือนกันนะแอบแบบว่านอนเลยอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันไม่ได้นะพี่เบลค่ะอาบน้ำนี่สำคัญมากๆเลยรวมไปถึงเรื่องของการฟอกสบู่ด้วยควรจะฟอกสบู่แบบตามบริเวณข้อพับต่างๆที่มันเป็นรอยพับเนี่ยถ้าเกิดเราฟอกสบู่บ่อยๆเนี่ยนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสะอาดขึ้นแล้วก็ช่วยลดกลิ่นตัวได้อีกด้วยจริงมากบางคนถูสบู่แบบอาบน้ำ3นาทีอ่ะปึ๊บมันจะไม่สะอาดเลยล่ะผู้ชายอ่ะเป็นนะแบบแบบแป๊บๆเสร็จแล้วแล้วมันจะรีบเป็นนักหนาใช่แล้วต้องขัดไปใช่ไหมฟอกดีๆใช่แล้วคนที่มีเหงื่อออกง่ายไหมก็ถ้าเกิดว่าอยู่นอกบ้านแหล่งเหงื่อออกง่ายนะพี่เบลง่ายใช่ไหมเขาบอกว่าวิธีการกำจัดกลิ่นตัวเนี่ยต้องพยายามไม่ให้เราเนี่ยมีเหงื่อออกต้องหาแบบห้องแอร์อยู่มันห้ามไม่เหงื่อออกแต่จะห้ามยากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเสื้อผ้าที่ใส่ก็สำคัญเหมือนกันเช่นแบบบางคนชอบใส่เสื้อผ้าหนาๆอะไรเงี้ยพวกแจ็คเก็ตยีนอันนั้นก็ควรจะใส่ว่าแบบข้างบนคืบหนึ่งข้างล่างคืบหนึ่งก็ได้ระบายอากาศอันนั้นก็ไป RCA ดีกว่าไม่ได้หาเสื้อผ้าบางๆใส่เช่นพวกผ้าฝ้ายไม่ใช่นะก็บางก่อนผ้าฝ้ายก็ดีไงระบายอากาศได้ดีบางคนชอบใส่เสื้อหนาๆแจ็คเก็ตยีนเสื้อหนังอะไรเงี้ยโหกลิ่นก็เลยอับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าที่ทำให้เราได้เหงื่อออกอย่างนี้ก็ได้นะผ้าฝ้ายคอตตอนอะไรเงี้ยนะใช่สักแบบสบายสบายถ้าเช่นหน้าผูกใส่เดี่ยวโป๊ไปอีกต่อไปพี่เบลอาเสื้อมาดูสิไหนเสื้อนี่ซักกลางคืนใช่ไหมก็มีบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านตอนกลางวันไงเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยนะบอกไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาเราซักเนี่ยเราจะตากเนี่ยควรจะตากให้มันแห้งสนิทนั่นเองนะถ้าเกิดว่าไม่แห้งเนี่ยบางคนเนี่ยชอบตากผ้าตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็ทำให้ผ้าเนี่ยมีกลิ่นอับพอเราเอามาใส่ใช่ไหมกลิ่นอับมันก็จะกลายเป็นกลิ่นติดตัวเราต้องตากให้โดนแดดหมักหมมแล้วไม่เราเนี่ยมีแบคทีเรียร่างกายก็เกิดเป็นกลิ่นตัวมาอีกแนะนำว่าควรตากให้แห้งไม่งั้นก็แบบอบแห้งเลยพี่เบลอบแห้งเลยเหรอใช่จะดีเหมือนกันนะเพราะว่าสมัยนี้พูดถึงหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านกลางวันเนี่ยกลับมาซักบ้านตอนดึกๆใช่บางคนซักผ้าตีสองตีสามอะไรเงี้ยแล้วก็ตากกลางคืนตื่นเช้ามาก็จะมีกลิ่นอับแบบนี้นี่แหละไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนวิธีการซักผ้าใหม่ซะแล้วพี่ก็รู้มาพอดีว่าแม่พี่เพิ่งบอกมาเมื่อเช้าเลยพวกแบบเสื้อผ้าที่มันจะมีกลิ่นนี้ใช่ไหมตามจักรแลนมันจะมีแบบคราบโลออนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหลืองใช่ไหมใช่เขาบอกว่าให้เราหาพวกน้ำส้มสายชูอย่างเงี้ยก็แช่ก่อนแล้วค่อยเอาไปซักหรือว่าที่มันเป็นคราบต่างๆก็น้ำส้มสายชูเนี่ยมาป้ายรอยต่างๆก็จะลดลงด้วยแล้วก็กลิ่นของเหม็นอับเนี่ยจะหายไปเลยถือว่าหาง่ายแล้วก็ใส่ชูก็มีที่บ้านอยู่แล้วเนาะใช่แล้วนะคะง่ายๆเลยตัวนี้แหละเดี๋ยวต้องเอาไปสังขยานาซะหน่อย
จะไปจบต้มใส่ชูแช่เลยอ่ะขวดนึงดีไหมเป็นแกลลอนแป้งว่าน่าจะดีไม่พอย่าพูดขนาดนั้นน้ำลายมันจะไหลเลยระวังนะกินอาหารกลิ่นฉุนมากๆพวกแบบกระเทียมสตอชะโอมอะไรกลิ่นแรงๆเนี่ยรู้ไหมคะว่ากลิ่นพวกนี้เนี่ยมันจะขับออกมาทางเหงื่อจริงป่าวก็กลิ่นตัวก็ตามนั้นเลยนะแบบพวกเครื่องเทศอะไรเงี้ยสตอกระเทียมชะอมหอมแดงหอมใหญ่อะไรพวกเนี้ยกลิ่นแรงๆฉุนๆเนี่ยแต่ว่าอาหารไทยก็เลี่ยงลำบากก็จัดจ้านเนาะก็ต้องกินเนาะร้านนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่มีกินหรอก็ขอกินบ้างไม่ได้หรอโกโก้เบาๆเองไม่ยอมสั่งเองอ่ะอยากกินบ้างอ่ะกินบ้างกินต่อได้เลยบ้าเหรอหรอนี่แป้งพูดถึงเรื่องราวของกลิ่นตัวเนี่ยนะใครพี่ได้ถึงเรื่องของสบู่เลยอ่ะปกติแล้วแป้งชอบอาบน้ำด้วยสบู่อะไรสบู่ก้อนหรือสบู่เหลวชอบสบู่ก้อนมากกว่าพี่เบลสบู่เหลวบางทีเราอาบน้ำแล้วมันลื่นๆติดตัวบางทีมันล้างออกไม่ค่อยหมดใช่ไหมดีเลยแป้งเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะพี่เนี่ยมีอยู่ร้านนึงเขาเป็นร้านที่ทำสบู่เองด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยสบู่ของเขาเนี่ยมีส่วนผสมของพวกสมุนไพรของธรรมชาติต่างๆเยอะแยะมากมายและลวดลายเนี่ยก็น่ารักด้วยมีมะม่วงด้วยนะมีข้าวโพดมีมะละกอพูดแล้วหิวแล้วก็มีที่พูดนี่ก็เป็นสบู่สบู่จริงเหรอและลวดลายน่ารักมากพี่โมเปล่าสบู่เลยจะมาทำเป็นอย่างนั้นคนอย่างพี่ไม่มีทางมือแล้วจริงๆแล้วเขาทำเองเลยนะเป็นแฮนด์เมดอยากไปทำเปล่าอยากทำใช่ทำเป็นกระเช้าได้ไหมน่ารักอะไรเงี้ยได้เหมือนกันแถมเอาไปซอกตัวได้ด้วยตัวหอมฉุยเลยแล้วก็ปลอดภัยไปทำมาจากธรรมชาติด้วยแน่นอนค่ะเอางี้กับคุณผู้ชมค่ะเดอะเบลนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับเรื่องราวของการทำสบู่แฮนด์เมดนะคะไปดูซิว่าจะมีความสวยงามจะมีกลิ่นหอมจะน่าใช้ขนาดไหนติดตามในช่วงหน้าในรายการขับส่งค่ะนะคะความสำคัญของสบู่แฮนด์เมดก็คือAcademy นี่ใช่แล้วนะคะแล้วก็ที่เห็นด้านหลังน่ารักมากเลยน่ารักมากอยากกินน่ะกินหน้ามันเนี่ยนี่อันนี้อะไรอันนี้มะละกออันนี้ข้าวโพดมีสับปะรดด้วยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะนี่แหละเขามีสอนทำแบบนี้ด้วยเนี่ยแป้งจะต้องแบบลองมาทำน่ารักจังเลยเนาะแล้วก็แบบเป็นของฝากก็ได้ใช่แล้วนะคะแต่ว่าข้างในรู้สึกว่าจะมีของเยอะเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนไหมโอเคไปโอเคไปกันเลยThank you.
่นหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมข้างในของเยอะมากของรักมากเลยสิทุกคนนะมันมีตั้งหลายสีหลายกลิ่นขนาดนี้โอ้โหนี่นี่มีอะไรบ้างอ่ะอุ้ยอะไรบ้างกล้วยเหมือนไหมกล้วยเหรอเออใช่นี่เป็นกล้วยอืมนี่อันนี้กำลังฮิตเลยอะไรคะแบมบูชาโคโอ้เป็นแบบถ่านดำอุ้ยนี่กลิ่นไหมหอมมากอืมหอมมากนี่อันนี้อะไรขมิ้นโอ้โหน่ากินมากเฮ้ยกลิ่นหอมเนาะหอมแบบเขาต้องหอมวุ้นแม่ค้าแบบหลากหลายมากมีทับทิมด้วยอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกอะเลมอนมีดอกไม้ต่างๆแบบเยอะแยะนี่ข้างล่างนี่เหมือนเป็นแบบเอาไว้ขัดตัวได้ด้วยพี่แมวเห็นไหมใช่นี่ค่ะคุณผู้ชมขามีแบบข้างในเป็นแบบว่าเหมือนใยบวบอยู่ข้างในด้วยใช่เนาะเวลาจูบแล้วก็แบบก็ขัดตัวไปด้วยเจ๋งอ่ะแมวอันนู้นเลยอะไรคะสุดยอดนวัตกรรมนี่นี่ก็เป็นสบู่ของด้วยใช่เป็นสบู่แต่ก่อนเดี๋ยวเวลาอาบเราจะกล้าอาบไหมจริงเนาะนี่อันนี้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นแบบอันนี้เลยตุกตุกก็มาโหน่ารักมากคุณผู้ชมอยากให้มาเห็นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีฝั่งนู้นด้วยฝั่งนี้นะคะเป็นสบู่เหลวเป็นสบู่เหลวใช่เราจะเห็นแล้วว่ามีแต่แบบเป็นก้อนหรือเปล่ามีสบู่เหลวด้วยแพ็กเกจสวยมากแววม่วงอ่ะเราอาบน้ำด้วยมะม่วงปกติจะอาบพวกแบบมะขามอะไรใช่ไหมที่เป็นมะม่วงด้วยนะและนี่ด้วยมังคุดนี่อาจจะเคยเห็นมาบ้างพวกแบบเปลือกมังคุดน่าใช้จังเลยอ่ะสวยมากปกติแป้งใช้สบู่อะไรอ่ะใช้สบู่ทั่วไปนะคะสบู่ทั่วไปแต่ไม่ใช้แบบนี้ใช่ไหมอุ้ยอันนี้เหมือนแบบเหมือนเป็นชิ้นอยู่ข้างในโอ้นี่เขาต้องเอามาตัดเองปะเนี่ยเนาะน่าจะตัดเองได้มันมะม่วงอยู่ข้างในเนี่ยหรือว่ามันไม่ใช่มะม่วงเหมือนมะม่วงเลยพี่เบลโอ้โหคุณผู้ชมขามันสวยมากๆเลยค่ะจะบอกว่าหลากหลายมากสบู่เหลวก็มีแล้วมีเป็นแบบอันนี้เป็นพวกอะไรอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นแบบเกลือใช่ซีซอลนะคะเป็นแบบเกลือขัดตัวโอ้โหเยอะแยะมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะของน่ารักมากแล้วเห็นไหมแล้วเขาทำเป็นแบบเป็นแพ็กเกจเป็นของขวัญของฝากก็ได้ใช่คือใครที่แบบว่าอยากจะขึ้นบ้านใหม่หรือว่าให้ของขวัญเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อไปได้เลยสุดยอดเลยว่าแต่ของไหนไปไหนแม่คนไหนอ่ะพี่เขาว่างมั้ยดูเขาแบบลูกค้าเยอะมากพี่เบลดูนะแต่เราไปหาเขาดีกว่านะคะอยากจะรู้จริงว่าเขาทำได้ยังไงตามมาเลยค่ะนี่นะคะเราก็มาอยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอิงนะคะคุณอิงนี่เป็นครูสอนที่นี่เลยสมุทรไทยแลนด์ค่ะเราเข้ามาที่นี่เนาะแป้งเนาะกลิ่นนี่หอมมากค่ะแล้วก็มีแบบสบู่หลากหลายรูปแบบมากทำไมถึงคิดว่าเราอยากทำให้มันแบบเป็นน่ารักสไตล์แบบนี้ค่ะสบู่ทั่วไปเนาะที่เราเห็นส่วนใหญ่ตามท้องตลาดเราจะเห็นว่ามันเป็นอะไรที่มันเพลนๆมากเป็นเดิมสีสันไม่มีอะไรเลยซึ่งเราจะเป็นเหมือนกับคนรุ่นใหม่คือเราคิดใหม่ทำใหม่บวกด้านดีไซน์เข้าไปซึ่งเจ้าของที่นี่เขาเป็นเว็บดีไซเนอร์ซึ่งเวลาหนูเปิดเว็บไซต์เข้ามาเนี่ยเว็บไซต์เราจะต่างจากที่อื่นคือเจ้าของทำเองหลายคนสงสัยอะค่ะว่าอย่างสบู่ที่ทำมือแฮนด์เมดนะคะกับสบู่ทั่วไปมันจะใช้งานได้ดีเทียบเท่ากับสบู่ทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดได้ดีกว่านะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปหนึ่งในความสำคัญของสบู่แฮนด์เมดก็คือต่างชาตินิยมแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้การตอบรับสูง
พราะว่าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติตรงๆเราไม่ได้ผลิตจากเครื่องแมชชีนถ้าไปดูที่โรงงานก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งแรปพลาสติกอย่างเงี้ยที่หนูเห็นแบบนี้แรปพลาสติกเราก็แรปมือนะโอ้โหไม่ได้แรปเครื่องติดสติกเกอร์อย่างเงี้ยคือติดมือเหมือนกันทุกอย่างทำมือหมดตั้งแต่ขั้นตอนการเทยันขั้นตอนแพ็คเกจจิ้งเราเลยเชื่อว่าเราเป็นโรงงานแฮนด์เมดเจ้าแรกในประเทศไทยเนาะและแบบนี้มีกี่กลิ่นก็มีประมาณ300กลิ่นค่ะ300กลิ่นโอ้โหเราแบ่งเป็น3ไทป์เนาะหัวใจของที่ประเทศไทยมี3ไทป์ก็คือกลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้แล้วก็กลิ่นสมุนไพรไทยทุกอย่างเป็นไทยหมดเลยสบู่ของเราเนี่ยเป็นสบู่กรีซาลีนธรรมชาติไม่ได้เป็นสบู่ที่ทำเป็นแมสโปรดักต์เหมือนโรงงานใหญ่ๆเพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นเนี่ยเราใส่ใจในการผลิตนะคะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเศษสบู่ซึ่งทางโรงงานเราผลิตเองนะคะแล้วก็ใช้หัวน้ำหอมเข้มข้นที่ไม่ผสมเอทานอลไม่ผสมแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเราก็เป็นสมุนไพรอบแห้งบดละเอียดนะคะซึ่งเราพยายามทำสินค้าหรือโปรดักต์ของเราเนี่ยให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแล้วก็ใช้สารเคมีน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นอายุหรือเชลฟ์ไลฟ์ของเขาเนี่ยจะสั้นกว่าสบู่ที่เป็นแมสโปรดักต์ได้ข่าวว่ามีการเรียนการสอนด้วยใช่ไหมคะปกติจะมีสอนวันหนึ่งได้ประมาณสักกี่เดือนเราเปิดประมาณ2ครั้งนะคะแต่ว่าช่วงนี้นักเรียนล้นมากเราเปิดตัวอาทิตย์เลยโอ้โหเรียนล้นนักเรียนเนี่ยแหละดูถ้าดูเดี๋ยวเนาะคือส่วนมากคนที่เขามาเรียนเนี่ยเขามาเรียนเพื่อเอาไปทำไซเองหรือว่าทำขายจำหน่ายหรือบางคนก็เป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของรีสอร์ทมาเรียนเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ๆเขามีบางทีเขามีคอสเมติกแล้วเขาอยากต่อยอดที่สบู่หรือบางคนคู่บ่าวสาวมาเรียนเพื่อที่ไปทำของขวัญแจกงานแต่งงานอุ้ยใกล้เลยน่ารักหลายมีหลายเวอร์ชันที่เขามาเรียนมากสบู่ในหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าที่สำคัญนะฝั่งนู้นของร้านนี่ยังมีพวกแม่พิมพ์เหรอคะใช่ตรงนั้นเป็นลอนแมทเป็นวัตถุดิบสำหรับคนที่มาเรียนทำสบู่เนาะเดี๋ยวให้คุณเองพาหนูไปดูอุปกรณ์ดีกว่าเผื่อหนูจะขอเลือกแล้วมาทำเวิร์กช็อปวันนี้ดีกว่าเนาะไปดีกว่าค่ะตามมาเลยโหของน่ารักมากกว่านะคะใช่แล้วนะคะฝั่งนี้เลยดีกว่าค่ะมาน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ที่อันนี้คือไว้ทำเทียนก็ได้ทำสบู่ก็ได้ที่ด้านในจะเป็นลายนะคะเป็นดอกกุหลาบโอ้คือแม่พิมพ์นี้ที่นี่ก็คือผลิตเองเลยเหรอคะออกแบบเองเข้าค่ะเรานำเข้าแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกรูปทรงแปลกๆเหมือนรูปผลไม้ที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ก็คือเราออกแบบเองเรารับสั่งผลิตแม่พิมพ์ด้วยมันทำมาจากอะไรคะยางซิลิโคนยางซิลิโคนนิ่มมากสนุกสิโอ้ยนิ่มมากเลยใช้ถ้าใช้ยางซิลิโคนแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็จะแห้งมันสามารถที่จะกำกับเวลาในการทำงานได้ด้วยคือแห้งเร็วขึ้นด้วยใช่ไหมคะนู่นแล้วฝั่งนู้นมีแป้งอันนู้นใหญ่มากนี่เหรอคะอันนี้ก็ใหญ่เลยอันนี้ก็เหมาะกับเทียนเนาะโอ้อันนี้เป็นตัวเทียนด้านในก็จะเป็นลายบับเบิ้ลใช่ค่ะเหมือนเป็นบับเบิ้ลนะคะแล้วเราออกมาก็จะเป็นลายๆตามนี้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้เราเรียกว่าแม่พิมพ์ 3D ซึ่งค่าความละเอียดสูงมากแล้วเห็นแบบมีแบบลายแบบน่ารักมากไหนมีอะไรแนะนำไหมคะคุณอิงค่ะเป็นโมด้านนี้เนาะซึ่งถ้าหนูเห็นโมเนื้อสีขาวพวกนี้เป็นโมที่ทางสบู่ไทยแลนด์เนี่ยเรารับผลิตแม่พิมพ์อันนี้เราออกมานี่คือเราออกแบบเองนี่เป็นรูปรองเท้าแล้วบางทีลูกค้าเนี่ยถืออาจจะถือตัวอย่างสบู่เข้ามาหรือเอาแค่ไอเดียเข้ามาว่าอยากทำรูปรองเท้าเราก็จะมีฝ่ายออกแบบแม่พิมพ์ให้ด้วยแล้วก็ออกมาอันนี้คือทำในไทยซึ่งอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า5ปี
แล้วอย่างฝั่งนี้ล่ะคะคุณอิงค่ะอันนี้คือฝั่งนี้จะเป็นอุปกรณ์มันมีเป็นพวกนิสิตนักศึกษาที่เขาต้องทำงานฝีมือเนาะเพราะว่าถ้าอย่างคนเป็นโปรเฟสชั่นอลหรืออาชีพจะใช้แม่พิมพ์ที่ทำจากซิลิโคนแต่ถ้าอย่างที่หนูเห็นเป็นพลาสติกเนี่ยอันนี้เรานำเข้ามาจากเกาหลีนะคะแต่ว่าสำหรับพิมพ์น้องๆหนูอยากทำไม่ต้องซื้อแพงอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็คือเป็นแม่พิมพ์เทียนได้แม่พิมพ์สบู่ได้ด้วยค่ะเหมือนตอนเด็กๆไงที่เราอาจจะแบบว่าทำปูนทำเล่นๆอะไรใช่ไหมตอนนี้เราไปทำปูนได้เหมือนกันแล้วสีๆด้านนี้เหรอคะอันนี้เป็นกระดาษฝอยค่ะซึ่งไว้สำหรับเวลาห่อแพ็กเกจที่เราเอาสบู่เนี่ยวางน่าจะเห็นมันจะแบบว่าเอาวางไว้ก่อนใช่ไหมคะรายละเอียดมากน่ารักน่ารักจริงๆแล้วก็มีแบบว่าใยบวบด้วยตอนใหญ่อันนี้ก็คือขายเป็นแพ็กเกจที่สำเร็จหรือเพราะว่าบางคนน้องคนที่เขามาติดต่อร้านเราเนี่ยก็คือมีทั้งลูกค้าแล้วก็มีคนที่ซื้อไปใช้เองคือเราตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลายเห็นด้านหลังไหมแป้งคนแน่นมากคนเริ่มแน่นแล้วนะคะนี่คือเขาจะมาซื้อของนี่คือเขาจะมาซื้อของด้วยแล้วก็มีวันนี้เรามีคลาสสอนเนาะซึ่งวันนี้นักเรียนเต็ม25โอ้โหนะคะเอาหนูอีกสัก2ท่านสิคะนั่งแบบแซกแซกก็ได้ค่ะขอแซกที่หน่อยอยากจะเรียนจริงนักเรียนล้นเกือบทุกอาทิตย์คือบางคนบอกว่าขอยืนเรียนก็มีโอ้โหจ่ายต้องยืนเรียน 3,800 แต่ขอยืนเรียนก็มีค่ะเดี๋ยวเราสองคนแหละจะยืนเรียนแน่นอนวันนี้นะคะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวหนูขออนุญาตค่ะเป็นนักเรียน1วันอยากรู้ว่าวิธีการทำสบู่เนี่ยจะมีขั้นตอนในการทำยังไงต้องน่ารักแน่เลยนะเพราะสบู่ที่นี่เนี่ยก็เห็นแบบว่าแบบแตกต่างก็อยากจะทำเป็นเห็นเขาใส่แบบมีเป็นสอดไส้อะไรข้างในด้วยใช่ไหมคะปิกมากอยากรู้ว่าทำยังไงใช่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่านะคะพบกับเรื่องราวของการทำสบู่กันค่ะคือไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าการทำสบู่จะสนุกขนาดนี้แล้วก็ทำได้หลากหลายมากเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีนี่เลยเป็นกิสลีนเป็นเบสนะคะเป็นเบสซอฟเบสที่ว่าละลายน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะคือไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าการทำสบู่จะสนุกขนาดนี้แล้วก็ทำได้หลากหลายมากเดิมทีพี่ก็ไม่เคยเห็นนะคะที่เป็นลายแบบนี้คือสวยมากๆอะค่ะก็คงจะกลับไปทำต่อที่บ้านด้วยแล้วก็ทำเป็นพวกของชำร่วยอะค่ะแจกเพื่อนหรือว่าแจกญาติพี่น้องอะค่ะเพราะว่าตอนนี้เราทราบแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ไม่ยากเลยค่ะก็ค่อนข้างดีฮะได้ประสบการณ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นเข้ามาในชีวิตส่วนตัวเนี่ยผมใช้สบู่ที่เป็นแบบชาวเวอร์เจลวันนี้ได้มาเรียนรู้อย่างนี้นะฮะแล้วได้ตัวอย่างที่เป็นเบสออยล์เดี๋ยวจะลองกลับไปใช้ว่าถ้าเกิดมันดีเนี่ยดีกว่าชาวเวอร์เจลคงจะหันมาใช้เป็นแบบแฮนด์เมคที่มีคุณภาพและคุณค่ามากกว่าสิ่งที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันที่เราไม่รู้เลยว่ามันมีสารพิษค่อนข้างเยอะมากก็จะมีสบู่ดีท็อกซ์นะคะสบู่พวกแฟนซีแล้วก็พวกสมุนไพรดอกไม้ต่างๆอะค่ะเราต้องการที่จะทำพวกนี้อยู่แล้วถึงมาเรียนตรงนี้ค่ะ
บางทีเราดูในพวกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะมันจะไม่บอกเทคนิคหมดแต่พอเรามาเรียนเราจะมีความรู้มากขึ้นสนุกดีค่ะเพื่อนๆแบบคุยกันนะคะแต่ละคนก็มาจากแต่ละมุมแต่ละหน้าที่การงานก็คือมาแชร์ความรู้กันค่ะแล้วคุณครูก็ใจดีมากค่ะน้องๆ นะคะลูกหลานท่านใดที่สนใจอยากจะมีอาชีพนะคะอันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่จะเป็นอาชีพหลักก็ได้แล้วก็เป็นอาชีพเสริมก็ได้หรือว่าเป็นกิจกรรมระหว่างครูนักเรียนก็เอาไปสอนเสริมก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เราก็สามารถที่จะทำรายได้เพิ่มได้แล้วก็เพิ่มความรู้ได้ด้วยในการที่ได้มาเรียนที่นี่อะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีนี่เลยเป็นกิสลีนเป็นเบสนะคะเบสเป็นเบสซอฟเบสที่ว่าละลายน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเทแต่อันนี้เราเรียกว่ากระบอกผสมจะมีแม่พิมพ์ได้แล้วนะคะตัวนี้เป็นแม่พิมพ์เราก็ต้องมานั่งดูว่าแม่พิมพ์ตัวนี้กี่กรัมวันนี้ที่เราจะทำเป็นสบู่ถ่านซาโฟค่ะกำลังฮิตเลยนะคะเราใส่สมุนไพรตัวนี้ค่ะนี้เลยใช่ไหมคะนี่เป็นถ่านไม้ไผ่ได้ค่ะโอเคได้ค่ะได้ไหมคะได้ค่ะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะเทเลยนะคะเลยปุ๊บปุ๊บโอ้แล้วคนเลยไหมคะหรือต้องใส่อะไรก่อนตีก่อนเนาะตีสมุนไพรลงไปคนนะคะคนเล็กๆได้เลยค่ะโอ้เหมือนโชว์กาแฟเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวพวกถ่านชาโคก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องสิวค่ะเรื่องสิวฝ้าตัวนี้ค่ะโอ้โหอันนี้ก็ยังร้อนเลยนะคะคุณอิงหาควันยังร้อนเลยเราต้องใช้ที่80องศาเพราะว่าเขาจะต้องละลายตัวสมุนไพรให้ละลายเป็นเหมือนเดียวกับเด็กเนาะน้ำหอมใส่น้ำหอมจะเป็นกลิ่นราชาวดีเพราะว่าส่วนใหญ่ราชาวดีเราจะไม่มีกลิ่นไม้ไผ่ทั่วไปเนาะแล้วก็จะใส่กลิ่นดอกไม้ที่ปรับปรุงแต่งให้ที่เหลือเพียงนะคะโอเคเลยฉีดสเปรย์ไล่ฟองอีกทีหนึ่งอ๋ออันนี้เขาฉีดไล่ฟองฉีดเยอะไหมคะโอเคฉีดเห็นไหมคะฟองมันจะหายไปเห็นไหมฉีดไม่เอ่ยตามที่เราฉีดฟองมันก็จะหายฉีดไปเลยค่ะฉีดไปฟองมันจะหายโอ้คือถ้าเกิดว่ามีฟองสบู่มันก็จะเนียนไม่สวยใช่ไหมคะเหมือนเบาๆนะคะเหมือนเบาๆนะคะเสร็จปุ๊บเราคักซอสออกแล้วเราก็เทลงแม่พิมพ์ตัวแม่พิมพ์จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่วางแล้วไม่เคยเยื่อแล้วค่ะวางแล้วไม่เคยเยื่อแล้วแล้วเราก็ต้องแม่พิมพ์ทีนึงว่าสะอาดหรือเปล่าถ้าเกิดเราอยากจะใส่พวกเท็กเจอร์ลงไปข้างในนี่คือผสมลงไปได้เลยหรือว่าให้ใส่ตอนที่เราเทแล้วถ้าเป็นเท็กเจอร์ส่วนใหญ่เขาจะใส่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะเทแต่ตรงนี้ก็จะต้องฝากเป็นเดือดใส่จะได้เห็นใช่ไหมคะเป็นขุ่นแต่นี่เราทำสมุนไพรไงเราอยากจะดูความเข้มข้นของตัวสีธรรมชาติค่ะนี่เลยหลังจากที่เรานะคะใส่ส่วนผสมไปแล้วนะคะทั้งน้ำหอมทั้งถ่านต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มันจะแข็งเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดเรารอนานถ้าเรารอนานหรือเราคนนานๆก็จะแข็งเกินเราต้องเทได้แล้วตอนนี้อันนี้เทเลยเนาะการเทนี้ต้องเทให้ปริมาณอยู่เท่าไหร่คะคุณอิงคือปริ่มปริ่มแน่ให้ปริ่มเพราะว่าสบู่เนี่ยถ้ามันแข็งมันแข็งแล้วเวลามันโดนอากาศข้างนอกมันจะหดตัวลงไปอีกมันจะทำให้น้ำหนักสบู่น้อยลงอ๋อมันจะหดไปนิดนึงเหรอคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลูกค้าได้สบู่ให้ต้องเทอีกอันนี้ถือว่าปริ่มยังคะยังปริ่มอีกนี่ทิ้งไ
้ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นไม่ต้องไปไว้ตรงที่ไหนเลยตากไว้ได้เลยโอ้สุดยอดเลยจริงๆพอเราเห็นขั้นตอนก็ไม่ใช่ว่าจะยากเลยเนาะคือง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีลูกเล่นในเรื่องของอันอย่างที่อันนี้จะเห็นเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณเอียนใส่เป็นรังไหมเป็นรังไหมนะคะสบู่ใยบวบซึ่งเราสามารถที่จะเติมไอเดียลงไปในสบู่ค่ะแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยโอเคก็หลังจากนี้นะคะแล้วก็จะพักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมาแกะพิมพ์กันนะคะตอนแกะนี่คือแล้วก็แกะปกติเลยมันจะไม่ติดเลยเหรอคะคุณอิงคะไม่ติดเลยค่ะไม่ติดเลยเหมือนที่เราเมื่อกี้เราไม่ได้เทอะไรลงไปไม่ได้ทาอะไรลงไปก่อนใช่ค่ะไม่ทาเลยรับรองได้แล้วจะสามารถที่จะบีบแม่พิมพ์แล้วก็สบู่เอาสบู่ก็ออกมาเป็นก้อนได้เลยค่ะจากนั้นเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเลยไหมคะคุณอิงเลยค่ะถูหน้าถูตัวล้างมือได้เลยค่ะคือคุณไม่ต้องทิ้งไว้2วัน3วันเลยไม่ต้องเลยค่ะก้อนนี้มันจะเป็นสบู่ปริศดีค่ะเอาละค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปดูว่ามันหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ครูอิงช่วยฝากดีกว่าถึงคนที่เขาเนี่ยอยากที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของการทำสบู่แบบนี้ค่ะสบู่ Thailand Academy เนาะเปิดอยู่ในร้านของสบู่ Thailand เลยนะคะซึ่งเปิดทำการทุกวันในห้าง JJ Mall นะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะแล้วก็ทราบมาว่าที่โรงงานนี้ก็ยังมีการให้โอกาสคนพิการได้มาทำงานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับครูซึ่งเป็นเจ้าของสบู่ Thailand นะคะมีนโยบายที่จะช่วยเหลือคนพิการโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราคือเห็นว่าเราใช้มือเทไม่มีขาแต่เราใช้มือเทใช่สบู่ได้วันนี้นะคะเบลนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่อิงมากมากเลยค่ะที่มาสอนนะคะขั้นตอนในการทำสบู่ให้เราชมกันนี่นะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอให้แห้งก่อนเนาะใช่แป๊บนึงว่าหลังจากที่เทไปแล้วเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงนี้นะคะหน้าตาของสบู่เนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนเราติดตามมาให้ได้นะคะตอนนี้ก็ขอบคุณพี่อิงมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสาวๆคนที่ชอบทานขนมไทยค่ะอย่างเช่นพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองว่าแต่ขนมเหล่านี้นะคะจะมีพลังงานเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเม็ดขนุน1เม็ดนะคะมีพลังงานทั้งหมดสวยรสชาติหวานรูปลักษณ์ชวนรับประทานมีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบตลอดจนกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงหากใครเนี่ยได้ลองลิ้มชิมรสเป็นต้องติดใจทุกคนค่ะสำหรับคนที่ชอบทานก็ควรจะต้องเรียนรู้ปริมาณพลังงานและสารอาหารของขนมหวานแต่ละชนิดเพื่อนำไปปรับใช้แล้ววางแผนการรับประทานและไม่ควรทานมากเกินไปนะคะอ
คุณอยู่กับเบลในช่วงของ Calorie Counter ค่ะวันนี้นะคะขอเอาใจสาวๆคนที่ชอบทานขนมไทยค่ะอย่างเช่นพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนขนมชั้นเนี่ยนะคะน้ำลายนี่ไหลกันเลยทีเดียวว่าแต่ขนมเหล่านี้นะคะจะมีพลังงานเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะหลับเม็ดขนุน1เม็ดนะคะมีพลังงานทั้งหมด35กิโลแคลอรี่ค่ะนะคะ7ลูกให้พลังงานทั้งหมด400กิโลแคลอรี่ค่ะมาถึงขนมทองหยิบนะคะขนมทองหยิบ7ชิ้นเนี่ยให้พลังงานทั้งหมด420กิโลแคลอรี่ค่ะชั้นนะคะ100กรัมให้พลังงานทั้งหมด276กิโลแคลอรี่ค่ะนะคะ100กรัมให้พลังงานทั้งหมด284กิโลแคลอรี่ค่ะฝอยทองนะคะสุดโปรดของเบลค่ะใน1แพนเนี่ยให้พลังงานทั้งหมด146กิโลแคลอรี่ค่ะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำสบู่แบบแฮนด์เมดใช่แล้วค่ะถือว่าสบู่ที่นี่นะคะเขามีความแปลกและแตกต่างที่เบลนะคะคือมีการใช้สมุนไพรแล้วก็มีการดีไซน์ที่มันแบบน่ารักมากๆเลยอ่ะถูกต้องนะคะใครที่แบบเป็นแม่บ้านว่างๆหรืออยากจะหาอาชีพเสริมนะคะก็สามารถมาเรียนรู้กันได้นะคะที่ไทยแลนด์โซแห่งนี้นะคะใช่แล้วรับรองว่าคุณเนี่ยจะได้ฝีมือกลับไปแล้วถึงไปประกอบอาชีพอีกด้วยถือว่าเป็นที่สนับสนุนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยเราด้วยนะคะที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยฝรั่งชื่นชอบมากคุณผู้ชมเป็นคนไทยเนี่ยก็อย่าลืมนะคะลองมาหัดทำไว้ก็ดีนะคะใช่แล้วค่ะแต่วันนี้นะคะเวลาของรายการขับโสภานะคะก็หมดลงอีกแล้วค่ะมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกๆวันเสาร์ค่ะเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะที่นี่ที่ Now 26ค่ะโอเควันนี้นะคะเรา2คนนะคะขอตัวไปทำสบู่กันต่อดีกว่าใช่แล้วค่ะว่าจะทำเป็นกระเช้าเลยแล้วก็ไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยน่ารักปะให้พี่ด้วยสิโอ้ยพี่แมวก็ทำเองดีต่างคนต่างทำโอเคนะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เลือกอะไรก่อนไหมเล่าไหนดีอ่ะแป้งนี่ก็น่ารักดีเนาะนี่เป็นป้าน้อยน่ารักดี